สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าฝึกให้ไม่คิดหยุดพักสมองเติมพลังชีวิตด้วยวิธีง่ายๆไม่ให้ใจฟุ้งซ่านเขียนโดยพระริวโนสุเกะโคอิเกะเป็นเจ้าอาวาสวัดสุกุโยมิเดระรองเจ้าอาวาสวัดโชเงินจิจัดทำเว็บไซต์อีเอเดะคูกังและสอนการนั่งสมาธิให้กับบุคคลทั่วไปที่วัดสุกุโยมิเดระและศูนย์วัฒนธรรมชินจูกุอัซาฮิหนังสือฝึกให้ไม่คิดซึ่งแปลมาจากหนังสือญี่ปุ่นเขียนโดยพระริวโนสุเกะพระสายสมาธิซึ่งท่านได้เผยแพร่วิธีการนั่งสมาธิให้กับบุคคลทั่วไปรวมทั้งการเขียนหนังสือเผยแพร่วิธีการนั่งสมาธิการฝึกจิตดูใจออกมาเป็นจำนวนมากรวมทั้งเล่มนี้ด้วยโดยใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการฝึกไม่ให้เราคิดฟุ้งซ่านโดยการหมั่นตรวจสอบการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและร่างกายโดยเน้นให้จิตอยู่กับปัจจุบันทั้งการกระทำและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจริงกับประสาทสัมผัสทั้ง5เพราะเมื่อเรารับรู้ได้ชัดเจนความคิดต่างๆที่เราคิดปรุงขึ้นมาก็จะถูกหยุดและเราก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้ค่ะเพราะการจดจ่ออยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงตรงหน้าหลีกหนีการจมอยู่กับความคิดในอดีตและไม่พุ่งความคิดไปยังอนาคตการทำเช่นนี้ได้นอกจากจะทำให้เราไม่ทุกข์ไปกับความคิดที่ฟุ้งซ่านแล้วยังช่วยทำให้เราจัดระบบสมองได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะการอยู่กับปัจจุบันนะคะมีประโยชน์ได้กัน3ข้อข้อแรกคือเป็นการละกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในปัจจุบันที่ดูทีวีใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มากขึ้นทำให้เรามีสิ่งกระตุ้นสัมผัสทั้ง6ของเราเกือบตลอดเวลาค่ะเมื่อได้รับการกระตุ้นแล้วบางคนก็เกิดกิเลสเช่นอยากซื้อของตามโฆษณาอยากหล่อสวยแบบพระเอกนางเอกในละครอยากให้คนมายอมรับจึงคิดจะเขียนบล็อกของตัวเองโดยพยายามคิดว่าจะเขียนยังไงให้คนอื่นชอบโพสต์รูปบน Facebook เพื่อให้คนกดไลค์หากไม่มีคนมากดไลค์ก็มานั่งเศร้าบางคนก็ติดไลน์รอข้อความคนอื่นจนไม่เป็นทำอะไรความอยากอันนี้ก็คือความโลภบางคนก็โกรธเวลาไม่ได้ตั้งใจหรือมีใครมากวนอารมณ์เพียงเล็กๆน้อยๆการมีสติรู้ทันความคิดก็จะทำให้เกิดกิเลสเหล่านี้น้อยลงค่ะข้อที่2มีความสุขกับปัจจุบันการรู้สึกตัวนะคะจะทำให้เราหันมาใส่ใจกับความสุขเล็กๆรอบตัวเช่นเสียงนกร้องอากาศดีๆยามเช้าต้นไม้ดอกไม้รอยยิ้มของคนที่เรารักนอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่เรากำลังคุยด้วยตรงหน้ามากขึ้นเช่นสัมผัสได้ว่าเขากำลังรู้สึกยังไงหรือว่าคิดอะไรอยู่ประโยชน์ข้อที่3ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสมองของเราไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดไร้สาระเราก็จะไม่เปลืองพลังงานสมองไปโดยเปล่าประโยชน์ผลลัพธ์ก็คือเราเอาสมองมาคิดในเรื่องสำคัญได้และคิดเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะหากคิดแต่ในเรื่องที่ควรคิดจิตใจเราก็จะปลอดโปร่งและสดชื่นมากขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับฝึกให้ไม่คิดหยุดพักสมองเติมพลังชีวิตด้วยวิธีง่ายๆไม่ให้ใจฟุ้งซ่านคอนเซปต์หลักของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือการอยู่กับตัวเองค่ะและฝึกไม่ให้ต้องคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ตลอดเวลาเป็นการอยู่กับตัวเองจริงๆทำให้เรานิ่งและรับรู้ถึงความคิดตัวเองมากขึ้นค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย